สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับอยู่ตรงด่านช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแล้วข้ามมาฝั่งกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับทีนี้อันนี้อาหารเขาเรียกว่าโกโก้อะไรนะครับอะไรนะอีกทีนึงสำรอโกโก้สำรอโกโก้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นอาหารของประเทศกัมพูชาแท้ๆเลยให้ดูใกล้ๆอ่ะสำรอโกโก้นะครับสำรอโกโก้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมชื่อว่าสำรอโกโก้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมสำรอโกโก้ซึ่งเป็นอาหารของกัมพูชาแท้ๆเลยนะครับใช่ไหมครับครับสำรอโกโก้เดี๋ยวผมจะลองชิมเขาใส่ปลาหรือใส่หมูเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นปลาช่อนนะครับคุณผู้ชมมันก็คล้ายๆกับแกงอ่อมของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะคล้ายๆแกงอ่อมของประเทศไทยสำรอโกโก้ชื่อมันเดี๋ยวผมจะลองชิมดูอร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆแกงอ่อมแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่แต่ว่าก็อร่อยครับใส่จะมีใส่มะเขือแล้วก็ใส่อะไรบ้างนะครับใส่มะเขือไทยลายย่างเนี่ยผักลายผักหลายอย่างครับคุณผู้ชมวันนี้รบกวนเจ้าของร้านให้ถ่ายคลิปให้นะครับผมได้รีวิวนะครับแต่ว่าใส่ปลาช่อนนะครับสำรอโกโก้นะครับชื่ออาหารนะครับชื่ออาหารชนิดนี้มีมะเขือมีฟักทองนะครับคุณผู้ชมมาละกอร้อนร้อนแล้วก็นั่งกินอาหารกัมพูชาแล้วก็ฟังเพลงกัมพูชาโอ้โหมันได้บรรยากาศของประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอร่อยเด็ดทีเดียวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเพลงนะครับฮึบฮึบ มีเพลงกัมพูชานะครับคุณผู้ชมนี่อร่อยทีเดียวครับสำรอโกโก้นะครับชื่อมันสำรอโกโก้อร่อยครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวทานนะครับคุณผู้ชมครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย